สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาใช้ที่ตรวจโควิดจากน้ำลายแบบอ้มกันนะคะก็จำคัญก่อนที่เราจะเทสก็คืองดกินอาหารดื่มน้ำเคี้ยวหมากฝรั่งสูบบุหรี่และบ้วนปากด้วยน้ำสะอาด2ครั้งประมาณสัก30นาทีก่อนเทสค่ะเรามาเริ่มเทสกันเลยค่ะลองมาแกะกันดูเลยนะคะนี่ตรงนี้แกะแล้วนะคะดึงเทปออกได้เลยค่ะข้างในก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะแกะออกมาก็จะมีที่ตัวหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูนะคะอย่าลืมไอก่อนอมด้วยนะคะ อย่างนี้ค่ะจะลองเทสนะคะ เอาไว้2นาทีแล้วก็เอาออกได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลเทสกันค่ะต้องรอประมาณ15นาทีถึงจะมาดูผลได้นะคะหลังจากผ่านไป15นาทีของหนูขึ้นขีดตรงสีนะคะแสดงว่าไม่เป็นโควิดมันใช้ง่ายมากเลยนะคะเด็กอย่างหนูก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นโควิดมันจะขึ้นขีดทั้งตรงสีและชีค่ะแสดงว่าเราเป็นโควิดมีเชื้ออยู่ในตัวแล้วต้องทำการรักษานะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย